แล้วก็พี่ก็บอกว่าชอบพี่การนะที่เราชอบเขาอ่ะก็คือแบบรักแบบบริสุทธิ์มาขณะนี้คุณอยู่กับช่องบันเทิงติดดาวขอนำเสนอวิดีโอหมายประจำวันนี้ข้างรักหวานเจี๊ยบตีธนพลนะคะเก็บทรงไม่อยู่หลังพูดถึงแอปทักษะออนเป็นอีกหนึ่งพระเอกดาวรุ่งนะคะที่น่าจับตาอย่างมากนะคะสำหรับตีธนพลจารุจิตรานนท์นะคะที่มีกระแสข่าวว่าข้ามรุ่นจีบแอปทักษะออนหลังจากประกาศตัวออกสื่อนะคะอย่างชัดเจนว่าชื่นชอบพี่แอปทักษะออนนะคะยิ่งได้รู้จักยิ่งรักมากเพิ่มขึ้นและก็ยงให้พี่แอปเนี่ยเป็นหญิงในดวงใจไม่เปลี่ยนแปลงและคอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังเสมอทุกครั้งที่มีโอกาสและมักจะมีโมเมนต์หยอดหวานผ่าน IG Story ออกมาให้แฟนๆได้ฟินแล้วก็จับจิ้นอยู่บ่อยๆเมื่อ20กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ Instagram polypath_จัด_ให้นะคะก็ได้เผยคลิปเบื้องหลังการถ่ายทำรายการศึก12ราศีทางด้านของหนุ่มตีธนพลนะคะก็ได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการด้วยซึ่งในคลิปนี้นะคะเป็นช่วงที่พระเอกหนุ่มเนี่ยเต้นโชว์แต่เจ้าตัวนะคะบอกว่าเต้นไม่เป็นแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ยอมเต้นโชว์ในที่สุดโดย Instagram ดังกล่าวนะคะได้ระบุแคปชั่นที่หนุ่มตีนะคะยอมเต้นก็เพราะว่าน้องตีบอกไม่เป็นแต่พอบอกไหนลองเต้นเพื่อแม่แอปดีดเป็นกุ้งเลยค่ะศึก12ราศีอาทิตย์นี้ #33HD แท็กตีธนพลนะคะแล้วก็แอปทักษะออนหลังคลิปนี้นะคะเผยแพร่ออกไปต่างก็มีแฟนๆนะคะเข้ามาแซวจำนวนมากอาทิพี่สุดคนนี้ดีดเป็นกุ้งโอ้ยรักเชียร์คนนี้คนเดียวเลยน้องจริงใจชัดเจนมาตลอดแล้วก็นานหลายปีมากๆแล้วก็มีคนนะคะรีพลายกลับว่าจริงค่ะน้องรักมั่นคงมากรักเดียวใจเดียวด้วยน่ารักน่าเอ็นดูเชียร์มาตลอดคู่นี้สู้ๆน้องตีท่องไว้เพื่อพี่แอปนะคะและล่าสุดนะคะพระเอกหนุ่มตีธนพลนะคะก็ได้เป็นแขกรับเชิญในรายการศึก12ราศีเปิดศึกช่วงนี้ราศีใดข้างรักหวานเจี๊ยบซึ่งเฉลยแล้วนะคะว่าเป็นราศีเมษและก็ราศีพฤศจิกนะคะซึ่งเป็นราศีของพระเอกหนุ่มตีธนพลโดยในช่วงนึงของรายการนะคะพิธีกรเนี่ยถามว่าตีเป็นคนข้างรักไหมซึ่งตีนะคะตอบว่าช่วงวัยอายุก็ข้างรักแบบป๊อปปี้เลิฟและอาจารย์ลิงนะคะก็ได้นำรูปของพี่แอปนะคะออกมาโชว์แล้วถามขึ้นว่าแล้วคนนี้ล่ะคะยังไงคะเป็นสเปคขวัญใจนัมเบอร์วันใช่ไหมคะด้านพระเอกหนุ่มนะคะเขินหน้าแดงเก็บทรงไม่อยู่แล้วก็ตอบว่าคนนี้สวยตลอดการครับเป็นรักบริสุทธิ์รักแบบไม่คาดหวังเห็นเขามีความสุขแล้วก็สุขด้วยแม้แบบนี้เนี่ยเรียกว่าข้างรักหวานเจี๊ยบค่ะท่านผู้ชมราศีใดในช่วงนี้ข้างรักหวานต้องถึงช่วงที่เขาน่าจะต้องมีคนที่มาทำให้จิตใจเขากระชุ่มกระชวยได้แล้วมั้ยราศีพิจิกครับตอนที่มีแฟนข้างรักไหมตีก็ข้างรักครับเขาว่าข้างรักขนาดไหนก็อยู่ด้วยกันตลอดแล้วคนนี้ล่ะคะยังไงคะก็คือสเปคขวัญใจ number 1คนนี้เขาสวยตลอดอยู่แล้วก็จริงจริงจริงมีแฟนๆนะให้กำลังใจแบบอุ้ยทีมนี่สู้ๆนะนี่อะไรเราชอบเขาอ่ะก็คือแบบรักแบบบริสุทธิ์อ่ะก็คือแบบว่าเห็นเขามีความสุขกับใครอะไรเงี้ยแล้วก็แฮปปี้อยู่แล้วอ่ะไม่ได้แบบว่าคาดหวังว่าเขาจะต้องอะไรกับเราแค่ว่าเราพร้อมที่จะซัพพอร์ตพี่เขาในฐานะที่เราชื่นชอบแล้วก็ปลื้มที่เขาเป็นตัวเขาแบบนี้แล้วพี่เขาบอกว่าโอเคตีโอเคอ่ะแบบชอบตีเหมือนกันก็ต้องถามว่าชอบแบบไหนชอบแบบไหนเลือกก็เยอะเหมือนกันนะตีเลือกก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเขาจะบอกว่าชอบก็ยังเลือกเยอะอยู่เอ้าคนเราชอบก็มีชอบหลายแบบเป็นโอ้ยคิดเป็นอันนั้นนะโมเมนต์นี้มีอะไรอยากฝากบอกพี่แอปบ้างคะปีนี้ยังไม่ได้เจอกันเลยนะครับก็คิดถึงเสมอทำไมกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ